อันที่สองหัวหน้าคอทชถึงแม้ว่าจะมีอำนาจบริหารแต่อำนาจบริหารคอทชผมเหนือจากทุกอำนาจทั้งสามอำนาจอ่านกฎหมายเป็นไหมอะไรใครจะว่าผมผมเป็นนายกรัฐมนตรีแบบนี้ผมจะเป็นแบบนี้เวลาดีผมก็ดีเพราะการเป็นผู้จ่าคนเนี่ยไม่ใช่ใจดีตลอดเวลาหัวล้อเข้าไปพอใจชอบเห็นนายกโมโหชอบผมก็ไม่ใช่คนบ้าแบบนั้นนะนี่เนี่ยเราจะต้องมาฟังท่านแถลงนะครับไม่ใช่การอภิปรายแถลงนโยบายต่อรัฐสภาท่านมีหน้าที่ในการอ่านตามหนังสือที่ท่านได้เตรียมมาเนี่ยนะครับอ่านตามตัวอักษรนี่คือการแถลงครับไม่ใช่การอภิปรายครับโอเคครับรับทราบครับผมเห็นท่านพูดมาหลายวันเหมือนกันแหละเพราะท่านก็บอกนายกมาก็ต้องมาพูดเองไม่ต้องอ่านก็ถ้าเป็นคนพูดเองอ่ะนะผมไม่ทะเลาะกับท่านอยู่แล้วเอาล่ะผมจะอ่านให้ฟังครับภาษาไทยนี่แหละเอาคุณเปิดหนังสือแล้วอ่านตามผมไปด้วยไม่ใช่ไม่อ่านนะเชื่อมพยายามเดียวกันท่านประธานครับหันหน้าทางนี้ท่านประท้วงครับประท้วงอะไรครับประท้วงอะไรครับประท้วงท่านประธานครับครับเชิญนะครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับท่านนายกได้อ่านข้ามหน้า14หน้า15นะครับชาวบ้านเขาโทรมาบอกนะครับงั้นเพื่อบันทึกในสภานะครับจะผิดรัฐธรรมนูญนะครับท่านนายกครับท่านต้องกลับไปอ่านใหม่นะครับเพราะนั้นท่านทูลก็รับฟังท่านนายกอ่านข้ามหน้าไหนไปก็อ่านซ้ำเช่นก็ดีครับจะได้หมดปัญหาครับครับท่านแยกให้ออกนะครับข้าวขาวข้าวเปลือกข้าวเหนียวข้าวอะไรล่ะข้าวคุณภาพข้าวหอมข้าวกข43ข้าวอะไรกันนะข้าวอบอะข้าวอะไรข้าวอบอะไรข้าวอบอะข้าวอะไรพี่ข้าวเนี่ยข้าวแห้งอะข้าวที่มันขายแอฟริกาข้าวอะไรไอ้ข้าวที่ขายแอฟริกาข้าวอะไรเธอข้าวนึ่งพูดถึงเรื่องความมั่งคงนะครับก็มีคนเขาวิจารณ์ว่าเป็นการจัดฉากให้คนทะเลาะกันเพื่อจิตเป็นเหตุในการที่จะยึดอำนาจนะช่วยคิดดูนะครับว่าจริงหรือไม่มันย้อนไปถึงนู่นแล้วมันไม่ใช่เรื่องตามข้อ108นะครับครับผมพูดถึงว่าการเป็นผบ.ผม3ปีแบบที่ผ่านมานะผมก็เจอสถานการณ์อะไรมาบ้างสถานการณ์ความขัดแย้งสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้พวกไหนเหมือนกันนะพอได้หลังจากนั้นมาแล้วผมก็เตรียมการของผมก็คือฝึกกำลังพลเราให้มีความระมัดระวังปลอดภัยจะดูแลประชาชนได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่ผมเตรียมการแล้วในเมื่อถึงเวลาวันนั้นก่อนผมก็เสียอายุได้6เดือนเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยคุณไม่ต้องยิ้มเลยนะไอ้พวกนั่งอยู่ทางเนี้ยยิ้มแบบไม่รู้สึกรู้สาทั้งสิ้นเนี่ยคนตายคนเจ็บไปแล้วเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องตัดสินใจแล้วไม่ได้ตัดสินใจก่อนหน้าด้วยอะไรด้วยวันนั้นเท่านั้นเองนะที่คนของท่านบางพวกบอกก็ไม่ต้องอยู่กันแบบนี้ถ้าทหารไม่ออกมาทำงานก็อยู่กันแบบนี้แหละครับงบประมาณทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำรับผิดชอบกันหรือเปล่าตอบมาสิวันนั้นอย่าทำหน้าย่อเย้ยแบบนี้ผมไม่ชอบขอบคุณครับฝากไปถึงสมาชิกผู้ทรงเกียรติด้วยนะครับก็มีหลายเรื่องที่มีการกล่าวพาดพิงขึ้นมาผมก็จะเป็นต้องชี้แจงนะครับก็อาจจะพูดเร็วไปนิดเด้งพูดไม่ชัดบ้างคือน้ำลายบ้างเพราะผมเป็นมนุษย์นะฮะนั้นท่านพูดเก่งก็เรื่องของท่านถึงถ้าเขาซื้อของเขาถึงเสียด้านการเกษตรเรื่องน้ำเรื่องต่างไม่มีการเสียภาษีสำหรับเกษตรกรท่านต้องรู้ว่าอะไรหน้าประเทศมาอย่างเงี้ยท่านนายกครับมีสมาชิกประท้วงครับเชิญนะครับว่าไงฮะ
านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษณะดิศรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่นะครับผมขอประท้วงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตามข้อบังคับข้อที่20นะครับคือผู้ใดก็ตามที่จะกล่าวถ้อยคำในรัฐสภาเนี่ยนะครับจะต้องกล่าวถ้อยคำกับประธานรัฐสภาเท่านั้นนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านนายกกล่าวกับท่านประธานเนี่ยแบบนี้จะถูกต้องเหรอครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณฮะขอโทษฮะขอบคุณคือผมก็อาจจะเคยชินนะผมก็ให้เกียรติท่านประธานสภาอยู่แล้วแล้วผมก็หันข้างท่านอยู่แล้วนะอันนี้ท่านได้เพลได้ยินไปด้วยเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะประท้วงนะท่านประท้วงนะครับไม่มีอะไรผิดหรอกครับขอบคุณครับเชิญผมละการพูดเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิกทุกท่านนะครับนายกไปต้องมองผมก็ได้ครับมองไปต้องครับคืออาจจะไม่เคยชินกับผมกันนะฮะผมก็ทนฟังมานานแล้วนะครับขอเสนอพักการประชุม10นาทีผมกับท่านนะครับผมกับท่านนี่นะฮะอย่าชี้ผมผมไม่ได้ชี้นะครับนะผมไม่ได้ชี้ครับอย่าชี้ผมผมรู้จักพูดกับประธานนุ่นนุ่นพูดประธานนุ่นผมรู้จักกับท่านมานานแล้วนะครับขอเสนอพักการประชุม10นาทีครับแต่งงานก็วันเดียวกันสมรสประธานมาด้วยกันเป็นรุ่นพี่ผมแต่วันนี้ถือว่าไม่เป็นรุ่นพี่ผมโอเคนะครับเพราะท่านไม่เคยให้เกียรติผมเลยท่านบอกว่าชักปืนยิงผมจากวันโน้นถ้าท่านชักปืนยิงวันนั้นท่านก็ติดคุกเหรียญละไม้ท่านได้ผมก็ได้นะครับแต่ผมไม่เคยคุยไม่เคยไปแอบอ้างผลงานต่างๆผมมีมากมายพูดจาหยาบคายอวดอ้างอำนาจนะท่านไปทบทวนท่านเองท่านนายกครับสวัสดีครับรังพูดครับพักการประชุมครับประธานทุกคนต้องนั่งครับกรุณานั่งลงครับกรุณานั่งลงแล้วมันใครล่ะครับก็ลูกหลานเราทั้งนั้นน่ะครอบครัวเขาเป็นยังไงรายได้เขาเป็นยังไงต้องคิดถึงเขาสิครับไม่ใช่ผมไม่คิดถึงเขาไม่ใช่ผมสบายผมรวยผมมีรายได้สองทางผมมีเงินเยอะผมแทบจะไม่ได้ใช้เงินเลยวันหนึ่งหัวล่าอะไรครับมันตลกนักหรือไงเวลาคุณพูดผมยังไม่ตลกคุณเลยนะอย่าพูดเราสนุกนะครับใครจะว่าผมเป็นนายกรัฐมนตรีแบบนี้ผมจะเป็นแบบนี้เวลาดีผมก็ดีเพราะการเป็นผู้วิจารณ์คนเนี่ยไม่ใช่ใจดีตลอดเวลาไม่งั้นบังคับประชาใครไม่ได้หรอกครับผมบังคับประชาควบกำกับการบริหารของครม.ผมไม่ได้ไปสั่งเขาเลยเนี่ยผมถามท่านที่ว่าผมเคยดุอะไรท่านไหมเคยไปสั่งไหมเคยไม่ให้เกียรติเข้าไปหัวล้อเข้าไปพอใจชอบเห็นนายกโมโหชอบผมก็ไม่ใช่คนบ้าแบบนั้นนะเนี่ยผมเสียดายนะสองวันที่ผ่านมาเสียดายไหมโอ้โหผมอดทนมากนะสองวันเนี่ยนะแต่ผมไม่ไปเรียกร้องจากใครผมทำตัวผมเองอะไรมีอะไรป่ะนะก็อยากจะบอกนะว่าแหมบางทีมันก็มีอารมณ์บ้างนะใช่ไหมขอโทษนะสวท่านไม่ค่อยเห็นมุมเป็นแบบนี้กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมหน้าแดงเป็นพิเศษคนนั่งตรงกลางอะนะท่านอย่าไปชี้เลยครับเอาละผมขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีมากเลยนะครับขอบคุณท่านครับผมขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีมากผมขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีมากผมขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีมากเลยนะครับขอบคุณท่านครับขอบคุณครับท่านประธานครับเออ